ครับลุงใหญ่พาดูเรือ Royal One กำลังเดินทางไปพัทยาตอนนี้กำลังจะจากหัวหินที่เขาตะเกียบดูนะนี่คือเขาตะเกียบไม่รู้มีตะเกียบอยู่ตรงไหนอันนี้เขาตะเกียบจริงๆด้วยส่วนฝั่งนู้นเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นนี่บริเวณภายในเรือได้ไหมเขาตะเกียบเรือ Royal One วันนี้ไม่มีคนปกติจะรับคน150ท่านแต่วันนี้มีประมาณไม่ถึง50ท่านน่าจะไม่ถึง50คนเหมาเลยไปสบายมากอันเนื่องมาจากมรสุมเข้าที่เพชรบุรีประจวบแล้วก็มีผลทำให้ที่หัวหินมีปัญหารถลุงใหญ่ก็โดนน้ำท่วมพังอยู่ร้านอาหารน้องโจ้ก็ยังไม่รู้ว่ามันยืนไม่เมานั่งเมาลุงบอกว่าอยู่เซ็นเตอร์ไงเซ็นเตอร์เรือมาที่เซ็นเตอร์เรือจะมียืนไม่เมาครับไม่นั่งก็ลงมองไม่เห็นแต่เขาประกาศห้ามยืนนะก็เหมือนรถนั่นแหละเป็นเหมือนเรือไวกิ้งเลยคือเรือกระโดดมากเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่เรือทำความเร็วเนี่ยเรือทำความเร็วเนี่ยน่าจะกระโดดมากกว่าเพราะนั้นที่ไปกัน150คนก็รู้สึกว่าจะกระโดดแบบนี้แหละแล้วก็เรือเขาก็กลับจุดตรงนี้แหละตรงแค่นี้เลยที่มาแล้วก็กลับตรงเนี้ยมันจะมีคลื่นลมเยอะมันเป็นหัวมันเป็นช่วงรอยต่อที่มันลมมันผ่านภูเขามาเรือก็จะกระโดดเงี้ยสนุกเหมือนนั่งเรือไวกิ้งเลยอ่ะแต่มันไม่เป็นไรเราเพราะเรือเนี่ยมันมีระบบไม่โดดก็ไม่สนุกเพราะว่ามันจะดูนิ่งๆไปหน่อยถ้าอย่างนี้มันก็มี
ีความสุขดีมีความสนุกสนานเดี๋ยวพอเรือใช้ความเร็วแล้วคิดว่ามันก็คงจะลดไอ้ลดไอ้อะไรการกระโดดกระโดดมากเลยมันเรือมันค่อนข้างเล็กไงถ้าเรือเป็นพวกเรือรบอะเรือใหญ่ๆอะมันก็จะอย่างชีวิตลุงอะเคยนั่งเรือมัตตพลเป็นเรือหลวงมัตตพลซึ่งเวลาเจอคลื่นลมเนี่ยมันหนักกว่านี้มากแต่ว่าเวลาคลื่นเนี่ยมันซัดขึ้นมาบนเรือเนี่ยมันก็จะไหลคืนไปที่ทะเลหมดเพราะว่าเรือเนี่ยจะมีดัดว้าเรือเป็นเหมือนบล็อกเป็นเหมือนกล่องนั้นพูดให้หนูไม่ตกใจไงไม่ต้องกลัวมันก็สนุกดีเรือนี่อาจจะกระโดดถึงขนาดว่าเกือบพ้นน้ำเลยแต่มันก็ไม่เป็นไรถ้าหนูจะวาดภาพคือวาดภาพเรือแข่งที่ใช้ความเร็วเห็นไหมมันจะวิ่งไปแล้วมันจะกระโดดเหนือลูกคลื่นไม่รู้ลงพูดปลอบใจตัวเองเล็กน้อยร่วมชะตากรรมเราเจอน้องเขาพอดีน้องเขาก็ทำ YouTube ทำบ้านดินอยู่ที่หัวหินมีใหญ่ถ่ายให้ดูบรรยากาศบนเรือโค้งมากแล้วก็มันมากคุ้มเลยอ่ะสนุกลูกเรือเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาเจอมายิ่งกว่านี้แยะเขาเฉยๆเนี่ยลูกเรือเฉยๆทุกคนแต่น้องคนนี้ถ้าทางจะลาออกแล้วใช่ไหมกลัวแต่น้องคนนั้นไม่กลัวสนุกยังไม่รู้เลยน้องชื่ออะไรอ๋อชื่อทิวครับทิวชื่อทิวคนที่บอกเจ๊ชื่อทิวนะครับลุงชื่อลุงใหญ่เจ๊ชื่อเจ๊หวยเจ๊หวยจันทร์ก็แบบวันนั้นแหละแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ไปแล้วคนมันเยอะใช่ใช่คนมันเยอะนี่ถ้าเกิดแถบแบบนี้มันก็วิดวัดละเฮ้ยแต่วันนั้นโดดแรงกว่านี้แหลมกะลีไหมพัทยาโตทูพัทยาไม่นั่งกลางไม่เป็นไรเลยหนูดูสิใช่ที่ลุงบอกว่าลุงเลือกเป็นจันไม่ยืนตรงนั้นนะจันอ้วกแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันโดดแรงหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่ามันออกมาพ้นคือเราเห็นหลับตาเห็นภาพที่ลุงบอกเรือที่เป็นเรือเร็วอ่ะวิ่งไปกระโดดพ้นขึ้นเนี้ยอันนี้เรือนี่มันเรือชั้นระดับกลางๆจันปิดพัสดุก่อนนะป้าเดี๋ยวคุณเจ๊ครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์แดนคุยลุยไทยครับเรื่องใหญ่ใจดีโอ้โยกมันมากสนุกครับเฮฮาปาร์ตี้ไม่รู้ไม่ได้นั่งหลายปีแล้วเหมือนกันเรือจะเมาเรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเสียฟอร์มปิดกล้องกันดีกว่าครับอย่าลืมกดติดตามลุงใหญ่นะครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นครับตัวแดงๆใต้คลิปเขียนว่าติดตามกดเลยชุบๆแล้วก็จะคุยกับลุงใหญ่นะครับคุยได้ที่คอมเมนต์คุยได้ทุกเรื่องเคลียร์ขึ้นไปเรื่อยๆเคลียร์ขึ้นไปเรื่อยๆแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเงินขอบคุณมากครับเรื่องเงินไม่ค่อยมีคิดถึงป้าคนนั้นจังเลยทำไมไม่มา